น้องสื่อมวลชนที่เคารพพี่น้องที่รักประชาธิปไตยครับและท่านผู้ชมที่ชมการแถลงข่าวทางช่องเอเชียอัปเดตอยู่ในขณะนี้เป็นประจำนะครับทุกวันศุกร์13นาฬิกาไปต้นไปถึง14นาฬิกาโดยประมาณการแถลงข่าวในประเด็นหัวข้อต่างๆที่นปชแดงทั้งแผ่นดินจะนำข้อเสนอความคิดเห็นให้พี่น้องได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะฮะที่ผมได้ทำหน้าที่แทนโฆษกนปชแดงทั้งแผ่นดินคุณวรวุฒิวิชัยดิษฐ์เนื่องจากว่าคุณวรวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณจตุพรพรหมพันธ์และคณะส่วนหนึ่งคุณวิภูแสลงได้ไปเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เอาเป็นว่าพี่น้องชาวภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้เปิดกว้างนะครับในแนวทางประชาธิปไตยวันนี้ยืนยันกันไปว่าวิทยากรของเราได้เดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันแล้วนะครับแล้วพอจบแถลงข่าวเป็นประจำกันแล้วนะครับคุณก่อแก้วผู้คุณทองเดินทางเข้ามาแล้วในช่วง14นาฬิกาถึง15นาฬิกา20นะครับเราก็จะมีการเสวนาประชาธิปไตยเรื่องรัฐธรรมนูญ2550ใครได้ใครเสียเดี๋ยวสักครู่นะครับเมื่อจบรายการแถลงข่าวไปแล้วผู้ดำเนินรายการจะเป็นหน้าที่ของคุณพงษ์พิเชษนะครับผู้ที่ร่วมเข้าเสวนาประชาธิปไตยในวันนี้จะมีคุณหมอเหวงและคุณก่อแก้วครับพี่น้องอย่าเพิ่งเดินทางกลับนะครับ3ท่านนะครับคุณหมอเหวงคุณก่อแก้วแล้วก็คุณเสงี่ยมนะครับเดี๋ยวสักครู่จบจากการแถลงข่าวแล้วผมมีเรื่องที่จะแจ้งพี่น้องได้ทราบอยู่ 2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องการทบัตรนปชแดงทั้งแผ่นดินก็ขอเรียนให้คณะแกนนำพี่น้องทุกท่านว่าในขณะนี้เรายังไม่มีการทำบัตรนปชแดงทั้งแผ่นดินใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากว่าบัตรเก่านะครับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษลงลายเซ็นเป็นรักษาการในขณะนี้เรากำลังเปลี่ยนบัตรใหม่นะครับเพราะฉะนั้นบัตรเก่าก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะยังไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทำบัตรใหม่แต่ท่านใดที่พร้อมจะนำบัตรใหม่ก็แจ้งให้พี่น้องได้ทราบในสัปดาห์หน้าน่าจะลงตัวแล้วว่าจะแจ้งว่าบัตรนปชแดงทั้งแผ่นดินนั้นพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าบัตรนปชแดงทั้งแผ่นดินไม่มีสิทธิพิเศษใดๆไม่ใช่ว่าทำบัตรไปแล้วจะได้เงินจากภาครัฐมีคนเสนอผลประโยชน์อะไรต่างๆไม่มีนะครับนปชแดงทั้งแผ่นดินเรามากันด้วยใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอมิสินจ้างใดๆผลประโยชน์ต่างๆใดๆจากนปชเราไม่มีมีแต่ว่าพี่น้องจะต้องเสียสละกันนั้นเพราะว่านั่นคือการแสดงออกของสัญลักษณ์และโดยเฉพาะเราจะมีหลักนโยบายเฉพาะหน้า6หัวข้อหลักนะฮะหลังบัตรนปชแดงทั้งแผ่นดินเพราะฉะนั้นการที่จะไปบอกว่ามีแกนนำบอกว่าเอาได้ทำบัตรนปชแล้วเดี๋ยวจะได้เงิน 2,000 บาท 3,000 บาทได้โครงการนั้นด้วยโครงการนี้ไม่มีนะครับก็แจ้งให้พี่น้องได้ทราบแล้วยังไม่มีการทำบัตรใดๆทั้งสิ้นรออีกสักครู่แหมพี่น้องเราใจเย็นเด่นนะครับลำดับต่อมานะครับแจ้งพี่น้องได้ทราบว่าเราจะร่วมรำลึกเหตุการณ์2ปีวันที่10เมษายนนี้นะครับเราจะทำบุญเลี้ยงเพลนะครับทำสังฆทานทำบุญรำลึกถึงวีรชนในเหตุการณ์วันที่10ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่9โมงถึงบ่ายโมงแค่นั้นจบนะครับในส่วนของวันที่10ส่วนวันที่19พฤษภาเราจะร่วมรำลึก2ปีที่ราชประสงค์เรายืนยันแล้วว่าเราจะจัดครบรอบ2ปีเพราะฉะนั้นอาจารย์ธิดาและก็คณะที่จะไปร่วมรำลึกใน2ปีก็ขอความกรุณาถึงพ่อค้าแม่ขายที่ราชประสงค์ไปแล้วว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำเพราะว่าครบรอบ2ปีแล้วเรายังไม่นิ่งดูดายตราบใดที่ผู้อยู่เบื้องหลังสั่งฆ่าไล่ล่าประชาชนยังไม่ชัดเจนดังนั้นขอเชิญชวนพี่น้องนะครับไปร่วมรำลึก2ปีในวันที่19พฤษภาคมนี้ณบริเวณสี่แยกราชประสงค์ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปแต่ว่าบ่าย3โมงเนี่ยเราจะมีพิธีทำสังฆทานนะฮะทำบุญให้กับญาติวีรชนของเราเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นไปจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนเราก็จะไปชุมนุมปราศัยกันตามปกติแต่ถ้าหากว่าพี่น้องเราไปกันเยอะอาจจะถึงสว่างก็ได้ครับประเด็นต่อมาพี่น้องแกนนำทุกๆจังหวัดนะฮะ
ในขณะนี้ก็อย่างที่เรียนให้ได้ทราบว่าย้ำกันอีกครั้งมีการแสวงหาผลประโยชน์อื่นๆดังนั้นพี่น้องเสื้อแดงของเราที่ต่อสู้กันมาจะเป็นคนใช้ดุลพินิจพิจารณาแล้วพิจารณาว่าบุคคลคนใดที่ต่อสู้กันมาเห็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นใหญ่ดังนั้นจะมีการเลือกตั้งในส่วนของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็อย่าสร้างความแตกแยกกันเองนะครับพี่น้องที่ต่อสู้กันมาจะรู้เลยว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงต่อสู้กันมาสนับสนุนกันเช่นไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีบุคคลอื่นๆที่จะหยิบยื่นผลประโยชน์มาให้ก็พี่น้องของเราช่วยเป็นหูเป็นตากันอีกแนวทางหนึ่งนะครับส่วนตารางกิจกรรมเดี๋ยวช่วงท้ายของเวลาเราจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งว่ามีกิจกรรมการจัดชุมนุมคอนเสิร์ตโต๊ะจีนที่ไหนกันบ้างในช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับเราก็จะได้ดำเนินการกันใหม่ต่อจากนี้ประเด็นข้อมูลและข่าวสารต่างๆก็จะเป็นหน้าที่ของท่านประธานนปช.แดงทั้งบดินทร์ขอเชิญครับพบกับอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ครับขอบพระคุณค่ะวันนี้ หลายท่านหายหน้าหายตาไปเพราะว่าต้องแจ้งข่าวสารก็คือเนื่องจากว่าเดิมคุณจตุพรจะไปธุระหรือว่าไปเปิดหมู่บ้านเงียบๆที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์กลัวจะเงียบเกินไปเลยไปตั้งเวทีประชันห่างกัน5กิโลเมตรค่ะ เพราะฉะนั้นดาราทั้งหลายนะก็เลยไปกันหมดนะฮะก็เลยไปกันหมดไม่เป็นไรใช่ไหมพี่น้องเพราะที่นั่งอยู่นี่ก็ไม่ผิดหวังใช่ไหมก็พวกเราพวกมากเรื่องมันเยอะก็แบ่งงานกันทำเพราะฉะนั้นขณะนี้เราหวังว่าคณะที่นำโดยคุณจตุพรคุณวรวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณเจ๋งดอกจิกคุณวรชัยเหมะคุณสมชายหรือคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ก็คงไปตั้งเวทีดุเดือดอยู่ที่พรหมคีรีนครศรีธรรมราชค่ะแล้วถ้าโชคดีคืนนี้ก็เอามาออกรายการชูธงนะคะเอาละค่ะนั่นก็คือทีมงานเราต้องแบ่งกันทำหน้าที่เพราะฉะนั้นก็บางครั้งก็จากไปบางครั้งก็แวะเวียนมาวันนี้เราก็ได้มีโอกาสต้อนรับคุณไวยพจน์นะฮะปรบมือให้หน่อยค่ะแล้วก็คงจะได้มาบ่อยคุณไวยพจน์ท่านเป็นประธานผู้ประสานงานภาคเหนือค่ะเอาล่ะนะคะแล้วจากนี้พอหมดเวลาแถลงข่าวก็จะเป็นการเสวนานะซึ่งดังที่ได้แจ้งไปแล้วว่าคุณก่อแก้วนะนำโดยคุณก่อแก้วคุณหมอเวงและคุณเสงี่ยมไม่หนีไปไหนใช่ไหมคะนี่เป็นความร่วมมือระหว่างเอเชียอัปเดตกับนปช.เพราะเขาคงเห็นว่าพี่น้องเรายังปักหลักมาฟังแถลงข่าวหนาตาแล้วเพื่อที่จะให้ไม่ผิดหวัง1ชั่วโมงน้อยไปก็เลยในวันนี้ก็มี2ชั่วโมง20นาทีถ่ายทอดค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องแนะนำก็คือว่าคุณขวัญชัยมาในนามของชมรมคนรักอุดรค่ะในนามชมรมคนรักอุดรซึ่งเป็นองค์กรเพื่อนมิตรนปช.และเราร่วมต่อสู้ร่วมตายร่วมเป็นกันมาแต่แม้นว่าจะเป็นชมรมคนรักอุดรเพราะนั้นถ้าวันไหนคุณขวัญชัยอยากจะมาขอร่วมนะฮะได้พบปะพี่น้องเราก็ยินดีใช่ไหมคะเอาละค่ะแต่ว่าพี่น้องในภาคอื่นๆถ้าแม้นว่ามีการประชุมและอยากจะส่งตัวแทนนะมาร่วมในการแถลงข่าวก็ฟังอยู่ทางบ้านนะคะหรือในพื้นที่เราก็ยินดีที่จะต้อนรับเช่นกันนะคะวันนี้เราจะขอพูดเรื่องเหตุบ้านเหตุเมืองสำคัญ
2 3เรื่องประเด็นเรื่องแรกก็คือปัญหาเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญปัญหาที่2ก็คือปัญหาว่าด้วยเรื่องการปรองดองความจริง2เรื่องนี้มันก็รวมอยู่ในเรื่องเดียวกันมันอยู่ในเรื่องเดียวกันก็คือหมายความว่านับจากนี้ไปสังคมไทยจะอยู่กันอย่างไรจะอยู่กันอย่างที่ว่าไม่ว่ารัฐบาลหรือประชาชนเสนออะไรจะมีคนค้านตะบี้ตะบันอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าถ้าอยากจะอยู่กันอย่างมีความสงบสันติสุขนะคะการค้านตะบี้ตะบันนั้นควรจะมีเหตุมีผลขอพูดเรื่องปัญหารัฐธรรมนูญปัญหารัฐธรรมนูญในขณะนี้เนี่ยความพยายามที่เราต้องการมีรัฐธรรมนูญใหม่นั้นประชาชนไทยตกขอบแล้วแต่มีคนที่ไม่ตกขอบมีอยู่ 2-3 กลุ่มค่ะ 2-3 กลุ่มกลุ่มแรกก็คือพรรคประชาธิปัตย์กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มมวลชนที่ใช้ชื่อแปลกแปลกและรวมทั้งใช้เสื้อหลากสีนะคะกลุ่มที่3ขณะนี้ที่ปรากฏตัวชัดเจนก็คือคณะที่ปรึกษาของผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะคณะที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินขณะนี้เนี่ยนะมีผู้เชี่ยวชาญโปรดฟังคำว่าผู้เชี่ยวชาญนะผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย4คนนะในที่นี้เรายังไม่ได้ระบุว่าท่านเป็นอย่างไรแต่ให้พี่น้องทราบเอาไว้นะคะก็คือมีอาจารย์นรนิตเศรษฐบุตรมีวิษณุเครืองามมีบวรศักดิ์อุวรรณโนมีสุรพลนิติไกรพจน์ค่ะผู้เชี่ยวชาญรัฐศาสตร์4คนก็คือศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ดร.ธีรพัฒน์รังเสรีรังสรรค์ดร.สุภชัยยาวประภาสดร.จรัสสุวรรณเวลาสุวรรณมาลาขอโทษนะเอ๊ะทำไมเวลาเรียกชื่อแล้วทำไมโห่หมดได้รู้จักกันเหรอคนเสื้อแดงนี่เก่งจริงๆแล้วมีนักกฎหมายอีก2คนก็คือดร.ปริญญาเทวานรมิตรกุลและดร.กิตติศักดิ์ปกติเอรู้สึกได้รับการขานรับบทเลยขอท่านที่ปรึกษาทั้งหลายได้โปรดดีใจว่าคนเสื้อแดงรู้จักท่านนะท่านก็ดังไม่ใช่เล่นขณะนี้ดร.กิตติศักดิ์ปกติเป็นโฆษกได้ยื่นและสนับสนุนญัตติในประเด็นที่ว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะให้ไปตีความที่ส.ส.ยกมือสนับสนุน399เสียงนั้นมิชอบเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนี่หมายถึงว่ารูปธรรมเราไม่ได้โจมตีว่าท่านเป็นอะไรนะเราพูดรูปธรรมว่าการที่ท่านคัดค้านว่าแม้กระทั่งการโหวตเสียงนะที่ให้มีการแก้ไขมาตรา291นั้นและเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นั้นท่านไม่เห็นด้วยและหมายความว่าอะไรนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้อภิปรายสามารถที่จะไปขยายเพิ่มเติมได้ว่านี่เป็นกลุ่มคนชนิดหนึ่งชุดหนึ่งที่หวงแหนไม่ยอมให้ใครมากระทบรัฐธรรมนูญ2550เลยค่ะและรัฐธรรมนูญ250นั้นก็คือผลพวงของคณะรัฐประหารเพราะฉะนั้นการที่ท่านไม่ยอมให้ใครกระทั่งมาเปิดประตูสู่การแก้ไข291หมายความว่ากลุ่มคนเหล่านี้ยืนประกาศตัวเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ2550ใช่หรือเปล่านะคะเพราะนั้นนี่เราต้องการที่จะทำให้มันชัดเจนในสังคมนี้ว่าใครสนับสนุนผลพวงของรัฐประหารประกาศตัวมาแล้วคนเสื้อแดงต้องรู้จักใช่ไหมคะก
กลุ่มที่สำคัญถัดมาเนี่ยก็เช่นกันก็คือกลุ่มพรรคประชาธิปัตย์อันนี้รู้แล้วนะว่าหวงแหนรัฐธรรมนูญ2550แต่ประการใดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจภาพนี้นะคะดังที่เราได้บอกแล้วว่ารัฐประหารเนี่ยมันเป็นรูปธรรมของแบ่งการแบ่งคลองหรือการแบ่งเป็นสองฝากพวกหนึ่งสนับสนุนรัฐประหารอีกพวกหนึ่งไม่สนับสนุนรัฐประหารตรงกันข้ามเราต่อต้านรัฐประหารใช่หรือเปล่านี่คือรูปธรรมในการแยกนะคะและเราเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่นะก็ควรจะมาอยู่กับฝั่งที่ไม่เอารัฐประหารใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นนะฮะภาระหน้าที่ตอนนี้ของเราก็คือการที่แสดงความชอบธรรมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะ2550ถัดมานอกจากประเด็นนี้แล้วนะเราก็ต้องพูดกันว่ารัฐธรรมนูญ2550ที่ภาคประชาชนนำเสนอนั้นนะเราขอเสนอหลักการนะว่าหลักการของภาคประชาชนก็คือว่าเราต้องการรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่ของพรรคการเมืองหรือแม้กระทั่งของคนเสื้อแดงแต่เราต้องการเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนทั้งประเทศนี่คือหลักการของเราค่ะเพราะว่ามีรัฐธรรมนูญดีๆที่สำเร็จผลมามากมายแต่ไม่สามารถจะอยู่ได้เพราะประชาชนทั้งประเทศนั้นยังไม่มีส่วนร่วมอย่างจริงจังเช่นรัฐธรรมนูญ2489รัฐธรรมนูญ2517และรัฐธรรมนูญ2540เป็นต้นซึ่งมาจากการต่อสู้ของประชาชนเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญครั้งนี้เราจึงขอเรียกร้องไปยังพรรคการเมืองและรัฐบาลว่าขอให้ประชาชนมีโอกาสมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของให้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นในร่างของเราเราจึงจำเป็นที่เราไม่เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยตัวของเราเองนะการเลือกส.ส.ร.เป็นวิธีการที่ค่อนข้างดีแต่ว่ายุครัฐประหารเขาก็ใช้คำว่าส.ส.ร.เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเรียกร้องไปข้อที่สองก็คือว่าขอให้รัฐบาลและพรรคการเมืองมีความจริงใจที่จะให้ตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งนั้นมีเสรีภาพในการแก้รัฐธรรมนูญด้วยตัวเองอย่าไปตั้งธงว่าไม่ให้แก้มาตรา1 2 3 4 5เป็นต้นค่ะและเราต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อเราไม่ต้องการที่จะสู้ต่อไปในลักษณะที่ว่ารัฐธรรมนูญที่เราเขียนขึ้นมาจะต้องถูกฉีกอีกครั้งหนึ่งยอมไหมพี่น้องไม่ยอมเพราะฉะนั้นเราขอร้องว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดเพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นคือหนทางเดียวที่จะพิทักษ์รัฐธรรมนูญของประชาชนเอาไว้เราขอฝากไปยังรัฐบาลและพรรคการเมืองด้วยนะคะในสองข้อนี้ค่ะนะเพราะฉะนั้นในร่างของเราจึงขอเสนอให้มีการเลือกตั้งทั้งหมดนะให้ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งและนักวิชาการทั้งหลายดังที่มีตัวอย่างอยู่ถ้าใครจะอยู่ฝั่งไหนก็ไปตั้งกองอยู่ฝั่งนั้นเช่นเดียวกับคณะที่ปรึกษากฎหมายของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ทำอยู่ขณะนี้นะคะก็คือไปตั้งกองเพื่อที่จะส่งข้อมูลที่จะทำให้ส.ส.ร.นั้นเปลี่ยนแปลงความคิดอย่างไรก็ได้แต่เราขอว่าส.ส.ร.ขอให้เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนค่ะนะ
แล้วของเราเลือกตั้ง 100% เราจึงขอฝากเอาไว้ด้วยว่าแม้นร่างของเรายังไม่ได้เข้าที่ประชุมแต่ว่าเหตุผลที่เราให้เลือกตั้ง 100% นั้นมีอย่างเดียวก็คือว่าเราต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของมากที่สุดเพราะเราไม่ต้องการที่จะให้มีการฆ่ากันเพื่อที่จะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่อีกแล้วค่ะนี่คือประสบการณ์ของฝ่ายต่อสู้เพราะเราต้องการให้พวกคัดค้านที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยให้กลายเป็นพวกที่ไม่มีเหตุผลให้มันฟังไม่ขึ้นเลยไม่สามารถมาบอกได้ว่าเราตั้งธงอย่างไรจะตั้งธงอย่างไรเพราะคนทุกคนมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดยังไม่รู้เลยว่าใครจะได้เป็นสสร.ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าตั้งธงไม่ได้ให้ประชาชนตัดสินนี่เป็นข้อเสนอบนพื้นฐานที่เราเสียสละเนื้อหาแต่เราต้องการกระบวนการที่ถูกต้องเหตุผลเพราะว่าเราคัดค้านรัฐธรรมนูญ2550เพราะที่มามันไม่ถูกต้องใช่ไหมพี่น้องมาจากรัฐประหารแล้วตั้งคณะอรหันต์ขึ้นมาเขียนถ้าสมมติว่าเราจะทำแบบเดียวกันคือตั้งอรหันต์ขึ้นมาเขียนอีกวันสองวันมันก็ฉีกและทำรัฐประหารใหม่ได้เช่นกันค่ะเพราะนั้นวิธีการของเราไม่มีอะไรมากไปกว่าว่าทำให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนั้นไม่มีเหตุผลให้กลายเป็นคำพูดที่เหลวไหลไร้สาระในการต่อต้านการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชนค่ะนี่คือสิ่งที่เราฝากไว้นะคะอีกอันนึงก็คือประเด็นที่พูดถึงว่านะนอกจากเรื่องของรัฐธรรมนูญแล้วเรื่องสำคัญเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการปรองดองเรื่องของการปรองดองนะคะเราอยากจะแจ้งท่าทีของเราก็คือว่าคำว่าปรองดองไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่จะทำให้อนาคตของประเทศนี้อยู่กันได้อย่างปกติสุขนะคะเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงทั้งหลายต้องการเห็นสังคมปกติสุขใช่หรือเปล่าคะแต่บนฐานของสังคมปกติสุขท่านต้องทำความจริงให้ปรากฏด้วยนะคะความจริงที่ปรากฏนี้ต้องช่วยกันทำและต้องจริงใจนะคะเพราะนั้นเราขอแจ้งท่าทีว่าเราต้องการทำความจริงให้ปรากฏและทุกฝ่ายต้องมีความจริงใจในการปรองดองนะสิ่งที่เราต้องการจะบอกซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการปรองดองเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าความยุติธรรมไม่มีในสังคมไทยกระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันต้องมุ่งไปสู่ถนนของความสันติสุขและทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่านิติรัฐที่มีนิติธรรมถ้ารัฐนี้ไม่มีนิติธรรมก็ขอประกาศอีกครั้งว่าไม่มีทางที่จะเกิดการปรองดองขึ้นได้ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นการปรองดองที่สำคัญที่สุดก็คือต้องทำให้ประเทศนี้มีนิติธรรมและทำความจริงให้ปรากฏนะฮะถ้าปราศจากสองอย่างนี้มันยากยากมากนะคะเพราะว่าสิ่งที่ทำนั้นจะเป็นเรื่องเล่นละครเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะและสำหรับการปรองดองนั้นนะในกรณีของสถาบันพระปกเกล้านะในกรณีของสถาบันพระปกเกล้าที่จำแนกออกมาในหลายส่วนเราก็เห็นใจว่าเขามีขีดจำกัดในการนำเสนอแต่ว่ารากเหง้าของปัญหานั้นเราไม่เห็นด้วยนะคะรากเหง้าปัญหานั้นไม่เห็นด้วยและถ้ารากเหง้าปัญหานั้นแก้ไม่ถูกก็จะทำให้การเดินทางต่อไปไม่ถูกเหมือนอริยสัจ4นั่นก็คือทุกข์ที่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้สมุทัยคุณไม่มีทางแก้ทุกข์นั้นได้เลยค่ะ
พราะรากเหง้าปัญหาของคณะวิจัยนั้นเขียนว่าเป็นประชาธิปไตยเสียงข้างมากกับประชาธิปไตยที่มีคุณธรรมหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนส่วนข้างมากไม่มีคุณธรรมหรืออย่างไรคะนี่คือคำถามที่อยากจะฝากนักวิจัยด้วยว่าถ้าคุณเขียนเช่นนี้แปลว่าประชาชนเสียงข้างมากนั้นไม่ใช่อยู่ในฝ่ายคุณธรรมหรืออย่างไรฟังคล้ายๆเหมือนกับนักวิชาการเสื้อกั๊กท่านหนึ่งบอกว่าเป็นพวกโจโฉกับเป็นพวกเล่าปี่คล้ายๆกันเลยแล้วคนเสื้อแดงและประชาชนส่วนใหญ่ก็เลยกลายเป็นพวกโจโฉหรือกลายเป็นพวกคนไม่ดีและไม่มีคุณธรรมไปเอ๊ะคุณวิจัยอย่างนี้ได้อย่างไรคะเพราะฉะนั้นรากเหง้าปัญหาที่คุณแบ่งเป็นประชาธิปไตยคุณธรรมกับประชาธิปไตยเสียงข้างมากนั้นเราเชื่อว่าผิดแน่นอนค่ะเราเชื่อว่าผิดแน่นอนแต่ว่าความพยายามของสถาบันพระปกเกล้าในการที่จะทำให้เกิดการปรองดองนั้นเราขอบคุณและขอให้กำลังใจค่ะปรบมือให้ด้วยค่ะแต่ว่าผิดคือผิดถูกคือถูกนะคะเราให้กำลังใจท่านในการทำการวิจัยแต่สิ่งที่เราไม่เห็นด้วยเพราะเราคิดว่าท่านเริ่มต้นผิดเหมือนนักวิชาการชนชั้นกลางและชนชั้นสูงทั้งหลายที่เริ่มต้นว่ารากเหง้าปัญหาคือคุณทักษิณเลวและบริวารและผู้สนับสนุนคุณทักษิณก็เป็นคนเลวไม่มีคุณธรรมคิดแบบนี้กันเป็นส่วนใหญ่ถามว่าประชาชนทั้งหมดเนี่ยเป็นฝ่ายคนเลวและไม่มีคุณธรรมแล้วบ้านเมืองนี้จะอยู่ได้อย่างไรเพราะบ้านเมืองนี้เลยกลายเป็นของคนเลวและไม่มีคุณธรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเทวดาก็ไม่มีที่อยู่เหมือนกันค่ะแต่ที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ให้กำลังใจนักวิชาการและสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมาธิการแต่ฝ่ายประชาชนก็มีสมองเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทำอะไรมาแล้วเราจำเป็นต้องยอมรับตามนั้นหมดนะฮะในส่วนแตกต่างเราก็แสดงความคิดเห็นนะฮะเรื่องสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะก็อยู่ในระหว่างที่ไปแสดงตัวและไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะต่อศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นหมายความว่าคดีของคุณจตุพรในข้อหาว่าจะยังมีสภาพส.ส.หรือเปล่านั้นก็อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่น่าจะนานเกินไปแต่ว่าขณะนี้มีการตีความการเป็นส.ส.ค้างอยู่สองคนค่ะเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งคู่ก็คืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะและส.ส.คุณหมอวรงค์ค่ะไปเข้าคิวอยู่เราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรจตุพรไม่ต้องแซงคิวก็ได้ตามกันไปนะฮะแต่คุณจตุพรบอกว่าให้เร็วหน่อยรู้สึกจะอึดอัดนะถ้าไม่ให้เป็นส.ส.จะเป็นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่แน่นะคะก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ทั้งสิ้นประการแรกนะอาจจะมีบอกว่าให้ไต่สวนเร็วเพราะว่าท่านรับเรื่องเอาไว้ท่านจะพิจารณาว่าถูกหรือผิดก่อนนะคะแล้วจากข้อมูลนี้ถ้าท่านตัดสินว่าคุณจตุพรไม่ผิดยังเป็นส.ส.ได้อยู่ก็ไม่ต้องไต่สวนแต่ถ้าตัดสินว่ามีเหตุผลที่จะต้องไต่สวนเพราะสงสัยว่าอาจจะผิดนะอันนั้นก็เป็นการนัดไต่สวนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมี3อย่างอย่างแรกก็คือพิจารณาข้อกฎหมายและข้อมูลแล้วคุณจตุพรไม่ผิดยังเป็นส.ส.ได้นี่คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือ
รับเรื่องเอาไว้และนำไปสู่การไต่สวนประเด็นนี้คุณจตุพรเขาขอให้ได้แถลงโดยที่เปิดเผยในที่สาธารณะถ่ายทอดนะอันนี้นะแล้วก็อันที่3เมื่อนำไปสู่การตัดสินก็อาจจะผิดหรือไม่ผิดแล้วที่สำคัญที่สุดก็อาจจะมีผู้ฟ้องร้องตอนนี้มีคนยื่นแล้วในขั้นยุบพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะในฐานะที่รับรองคุณจตุพรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพูดเพียงแค่นี้ก็คือประการแรกขอให้พี่น้องเข้าใจว่าคนที่คัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญนั้นจะอยู่ในฝั่งที่สนับสนุนการทำรัฐประหารทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ประเด็นที่สองว่าด้วยการปรองดองเราย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าต้องทำความจริงให้ปรากฏและมีแต่การสร้างสังคมที่ยุติธรรมนับจากวันนี้เป็นต้นไปมันถึงจะเข้าสู่การปรองดองได้และการปรองดองนั้นเป็นยุทธศาสตร์และอยากจะสรุปว่าถ้าทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยทุกฝ่ายยอมรับเหตุผลของมันในฐานะที่ไม่ได้มีการตั้งธงใดๆให้อยู่ในมือของประชาชนอย่างแท้จริงอันนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดประตูสู่การปรองดองที่มั่นคงและยั่งยืนนะคะและสุดท้ายเขาขอพูดเรื่องการจัดตั้งองค์กรขณะนี้มีความขัดแย้งกันมากในแต่ละพื้นที่ก็ขอเรียกร้องพี่น้องว่าเรื่องอื่นๆนั้นมันเป็นเรื่องเล็กเช่นปัญหาการเลือกตั้งท้องถิ่นปัญหาแย่งชิงการนำมันไม่สำคัญเท่ากับว่าฝั่งที่สนับสนุนรัฐประหารฝั่งที่เป็นเครือข่ายระบอบอำมาตย์เขาจ้องจะขย่ำฝั่งภาคประชาชนอยู่เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายมองเห็นความขัดแย้งในพื้นที่อย่าขยายให้เป็นเรื่องใหญ่เพราะอย่างไรเสียเราก็เป็นเสื้อแดงเหมือนกันใช่ไหมพี่น้องและอย่างได้เสียเราก็เป็นนปช.แดงทั้งแผ่นดินเหมือนกันใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้ายามที่เราระลึกถึงเหตุการณ์ที่ถูกปราบปรามและเราต้องลำบากยากแค้นกันทั้งหมดเอาหัวใจตอนนั้นมาใส่ในตอนนี้เราก็น่าจะสามัคคีกันได้เพราะไม่ว่าแดงไหนๆมันก็จะยิงหัวเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องว่าขอให้คิดถึงวันที่เราถูกปราบปรามเราก็จะได้เลิกความขัดแย้งกันหรือลดความขัดแย้งและอย่าลืมว่าวันที่19นี้เราต้องมาพบกันในการที่ระลึก2ปีเราจะตั้งเวทีที่เดิมฉากของเราจะเป็นฉากเดิมฉากของเราจะเป็นฉากเดิมแล้วคนที่อยู่เป็นคนสุดท้ายก็ต้องมานั่งณที่เดิมด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะพี่น้องเสื้อแดงครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั่วทั้งประเทศครับผมเหนื่อยจริงๆนะเหนื่อยอะไรไหมเหนื่อยกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเหนื่อยจริงๆแล้วคงจะต้องเหนื่อยต่อไปจนกว่าพรรคประชาธิปัตย์จะสูญพันธุ์นะต้องเหนื่อยต่อไปฮะคือเอาเรื่องที่ไม่จริงเนี่ยมาพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกคนจับได้ไล่ทันเนี่ยยังหน้าด้านหน้าหนามาพูดโกหกซ้ำๆอีกผมเหนื่อยจริงๆผมจะกราบเรียนพี่น้องนะครับว่าในช่วงที่พรรคประชาธิปัตย์เขาเป็นรัฐบาลอยู่2ปีเนี่ยเขาใส่ร้ายป้ายสีนายกทักษิณนะครับว่านายกทักษิณเนี่ยโดนตำรวจสากลเนี่ยออกใบแดงแจ้งโทษและมีหมายจับไปทั่วประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นเท็จครับเขาไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองเลยนะครับผมเตือนพรรคประชาธิปัตย์นะครับหยุดสักทีเรื่องพูดโกหก
มิฉะนั้นเนี่ยนะถ้าคุณไม่เชื่อคำปรารถนาดีของคุณนะผมเชื่อว่าการเลือกตั้งเที่ยวหน้าท่านจะต้องต่ำ10และต่อไปต้อง 0,000 เนี่ยคุณพูดได้ยังไงว่ามีอินเตอร์โพลอ่ะมาอีกแล้วครับสิริโชคโสภาสิริโชคโสภาถ้าคุณมีหมายจับของตำรวจสากลนะพรุ่งนี้เนี่ยคุณชูให้ประชาชนไทยทั่วทั้งประเทศเห็นหน่อยสิครับสิริโชคโสภามันไม่มีและสิริโชคโสภาเนี่ยไปพูดเป็นตู่เป็นตาแล้วก็พูดขัดแย้งกันเองนะเขาบอกว่าทักษิณเนี่ยเดินทางเข้าประเทศอิตาลีเมืองฟลอเรนซ์แล้วเขาพูดเป็นตู่เป็นตาเลยนะครับว่าทักษิณเนี่ยมีอินเตอร์โพลแล้วก็เลยทำให้ทางเมืองฟลอเรนซ์ไม่อนุญาตให้ทักษิณเข้าประเทศได้แล้วก็เลยทำให้เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีเนี่ยต้องตรวจสอบไปยังประเทศไทยแล้วประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องส่งเอกสารไปรับรองว่าทักษิณไม่ได้เป็นหมายเรียกต่างๆอย่างที่เขาว่ามาทั้งหมดที่สิริโชคโสภาคุณเอาหลักฐานมายืนยันหน่อยคุณกำลังโกหกคนไทยทั้งประเทศครับทักษิณไม่มีฮะหมายเรียกของอินเตอร์โพลไม่มีครับไม่มีโอ้โหนี่ผมเหนื่อยกับเขาจริงๆนะเนี่ยแต่ก็ต้องเหนื่อยต่อไปพี่น้องครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมันเป็นการบอกเรานะครับที่ท่านประธานพูดแล้วก็การกระทำของพวกนี้นี่พี่น้องอย่าไปนิ่งดูได้นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยดูประหนึ่งว่าไม่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันแต่มันเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับทีนี้เขารุกโจมตีเราเข้ามาหลายทิศเลยนะครับอย่างทิศที่หนึ่งเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไปตั้งที่ปรึกษามา10คนและที่ปรึกษา10คนเนี่ยขณะนี้ยื่นเรื่องมาแล้วว่าให้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า399คนในรัฐสภาที่ยกมือสนับสนุนให้แก้291ผิดรัฐธรรมนูญด้วยจุดมุ่งหมายที่จะให้399คนถูกปลดแล้วก็ถูกถอดถอนจากตำแหน่งนั่นหมายความว่าพวกอมาต้องการที่จะเร่งให้เกิดการยุบสภาให้เร็วที่สุดเห็นไหมฮะเห็นหรือเปล่าฮะเนี่ยผมพยายามชี้ก่อนนะแล้วผมจะตอบโต้ผมต้องกราบเรียนพี่น้องนะครับว่าเวทีแถลงข่าวทุกวันศุกร์เนี่ยเป็นเวทีที่สำคัญมากเพราะว่าตลอดสัปดาห์นี่นะหรือตลอดทุกวันเนี่ยพวกอมาเนี่ยรุกโจมตีพวกเราอยู่ทุกวันทุกชั่วโมงเลยเราไม่โจมตีกลับไม่ได้นะครับที่จริงที่เราทำนี่ยังไม่ได้โจมตีกลับเลยนะครับก็คือต้องการที่จะมาปกป้องตัวเองจากสิ่งที่เขากล่าวหาอย่างไม่เป็นความจริงอย่างเรื่องแรกเนี่ยสิริโชคโสภาเนี่ยผมไม่นึกไม่ฝันเลยนะครับว่าสิริโชคโสภาจะเอาเรื่องเท็จมาพูดอีกดูสิมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะนะครับเนี่ยแล้วข้อต่อมานี่นะครับก็มาบอกอีกนะพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าฮอนด้าเนี่ยย้ายฐานการผิดไปจากประเทศไทยพยายามใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไม่ถูกต้องคุณอย่าพูดเท็จสิครับฮอนด้าเขาแถลงเองนะครับว่าเขารักษาฐานการผลิตแล้วเขายังเพิ่มเอาเงินมาเพิ่มอีก 12,000 ล้านในประเทศไทยครับเห็นไหมฮะพวกเราจะต้องตามทันนะเพราะว่าสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยดำเนินการกับเราก็คือเอาเรื่องเท็จมาโจมตีและใส่ร้ายป้ายสีเรานะแล้วก็จะใช้ความสามารถในการพูดจาของเขาเนี่ยโน้มน้าวจูงใจให้คนทั้งประเทศหลงเชื่อเขานะครับถ้าหากว่าเราตามไม่ได้ไล่ไม่ทันก็อาจจะไปหลงเชื่อเขาว่าเฮ้ยฮอนด้าถอนออกไปแล้วไม่ใช่ฮะอินโดนีเซียเนี่ยครับฮอนด้าเขามีฐานการผิดต่างหากประเทศไทยฮอนด้าก็มีฐานการผิดต่างหากในวันนี้เนี่ยเจ้าของฮอนด้านะครับ BOI รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกมายืนยันเองว่าฮอนด้าไม่ได้ถอนการลงทุนจากประเทศไทยแต่เพิ่มการลงทุนมาอีก 12,000 ล้านเห็นไหมเอาเรื่องใหญ่ๆ2เรื่องแล้วกันเพราะผมตามไม่ได้แล้วไม่ทันแทบจะกล่าวได้นะว่าทุกคำพูดที่พรรคประชาธิปัตย์เกือบจะทุกคำพูดของพรรคประชาธิปัตย์ที่พูดออกมาเท็จทั้งสิ้นนะผมต้องมาแก้ครับผมยืนยันนะครับอย่างเรื่องฮอนด้าเนี่ยคุณพูดมาเลยพรรคประชาธิปัตย์ผมพร้อมที่จะดวลกับคุณได้นะทุกเวทีเลยนะครับแล้วเรื่องอินเตอร์โพลก็อีกเช่นกันนะครับแล้วนอกจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะผมต้องกราบเรียนนะที่จริงเนี่ยผมไม่อยากจะพูดเลยเพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมเนี่ยไปครอบงำสสรนะครับจะจริงส่วนลึกเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ว่าความเป็นจริงมันจะปรากฏออกมาเรื่อยๆในชีวิตผมเป็นอย่างนี้นะสมมติบางองค์กรสมมติบางคนมีสิ่งชั่วร้ายอยู่เนี่ยผมจะไม่พูดก่อนผมจะให้บางองค์กรดังกล่าวคนบางคนดังกล่าวแสดงตัวความชั่วร้ายของเขาให้เห็นแล้วผมจึงพูดทีหลังว่านี่ไงคือสิ่งที่ชั่วร้ายและที่ผมกำลังจะพูดก็คือว่าองค์กรอิสระทั้งหลายนี่ไงนี่คือสิ่งชั่วร้ายของระบอบรัฐประหารครับเอาเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนผมจะไล่เรียงมาเลยนะครับวันก่อนที่ผมพูดในรัฐสภาเนี่ยผมมีเวลาน้อยก็เลยพูดได้น้อยแต่วันนี้ผมจะไล่เรียงมาเลยเอาเรื่อง
ผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนผมถามไปแล้วนะครับคุณยังไม่ได้ตอบผมผมจะทวงคำถามผมว่าวันที่กสิทธิ์พิรมซึ่งเข้ามีส่วนร่วมในการปราศัยในการยึดสนามบินสุวรรณภูมิปราศัยบอกว่าอาหารดีดนตรีไพเราะซึ่งเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนให้มีการยึดสนามบินซึ่งผู้เข้าข่ายก็ต้องโทษแบบเดียวกับผู้กระทำก็คือประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตทำไมผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ดำเนินการอะไรครับแล้วยังไปด่าผู้นำประเทศข้างเคียงนะครับว่ากุยไอ้กุยอย่างนี้เป็นต้นทำไมผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ตรวจสักนิดหนึ่งไม่สักแอะหนึ่งเลยและตอนรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะติดป้ายนะครับไรฟายลิงโซนเนี่ยก็คืออนุญาตให้ฆ่าได้ฟรีเนี่ยฆ่าได้สบายๆเนี่ยทำไมคุณไม่ตรวจสอบจริยธรรมคุณธรรมของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเลยครับผู้ตรวจการครับนั่นแปลว่าคุณเห็นว่าการติดป้ายอนุญาตให้ฆ่าฟรีเป็นจริยธรรมคุณธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือเปล่าวันนี้เนี่ยผมจะมาโต้นะฮะผมจะกราบเรียนนะครับจริงๆเนี่ยผมไม่ต้องการที่จะไปใส่ร้ายป้ายสีใครแต่วันนี้มันชัดเจนแล้วนะครับคือผู้ตรวจการแผ่นดินขนาดนี้จะไปยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า399เสียงนะครับในรัฐสภานี่ที่สนับสนุนให้มีการแก้มาตรา291นั้นชอบหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนอื่นนี่นะครับผมจะต้องบอกผู้ตรวจการก่อนนะครับว่าคุณเข้าใจระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าคุณเข้าใจหรือเปล่าว่าประชาธิปไตยนั้นหมายความว่าอำนาจสูงสุดนั้นเป็นของประชาชนทั้งหลายครับผู้ตรวจการครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยรัฐสภานี่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศและรัฐสภานี่ก็ลงมติด้วยเสียงข้างมากรับรองร่างแก้ไข291ที่มีรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเสนอไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นอำนาจวินิจฉัยทางการเมืองของรัฐสภาซึ่งสะท้อนออกซึ่งเจตจำนงของประชาชนทั่วทั้งประเทศจึงไม่มีวันที่จะผิดรัฐธรรมนูญเลยครับมันเป็นอำนาจสูงสุดของประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณไปเสนอบอกว่าผิดรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการยืนยันเลยนะครับว่าผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาเนี่ยคุณกำลังลุกแก่อำนาจตัวคุณเองหรือเปล่าดังนี้เนี่ยมันจึงทำให้เราสามารถตั้งคำถามได้นะครับว่าผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาคุณกำลังทำหน้าที่ในการรับใช้ระบอบอำนาจยาธิปไตยอยู่หรือเปล่าครับยังข้อต่อมานะครับเขาบอกว่าประชามติเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญ2550นี่ประชามติมาเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีการแก้291เพื่อให้มีสสรมาเพื่อไปยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งหมดเขาบอกว่าจะต้องทำประชามติก่อนผู้ตรวจการตอนที่เขาทำประชามติในผู้ตรวจการอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าไม่ทราบครับคุณอยู่หรือเปล่าผมต้องถามก่อนเพราะผมสงสัยคุณอาจจะไม่อยู่ถ้าคุณอยู่นี่นะคุณต้องรู้นะว่าวันที่เขาถามประชามติเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอยู่ภายใต้การประกาศกฎอัยการศึกถึง47จังหวัดใน76จังหวัดคิดเป็น 63% แสดงว่าอยู่ภายใต้อำนาจกระบอกปืนถึง 63% ของประเทศครับแล้วอย่างนี้คุณจะไปรับรองประชามติที่อยู่ภายใต้อำนาจกระบอกปืนได้อย่างไรมันไม่ได้ครับและนอกจากนี้นี่นะครับยังมีกติกาของคมช.เขียนไว้นะครับว่าถ้าไม่รับรัฐธรรมนูญนี่นะครับคมช.สามารถเอารัฐธรรมนูญฉบับไหนก็ได้มาใช้แทนประชาชนก็ตกใจสิครับก็กังวลสิครับเพราะไม่ต้องการที่จะให้คมช.เนี่ยไปเอารัฐธรรมนูญของทรราชสฤษดิ์มาใช้ใช่ไหมครับก็เลยต้องไปโหวตให้ไงฮะและนอกจากนี้พรรคประชาธิปัตย์เองก็พูดเองนะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็พูดหลายครั้งหลายหนในตอนนั้นนะครับว่าขอให้ประชาชนรับไปก่อนเถิดนะครับสามารถที่จะรับไปแล้วนี่สามารถมาแก้ไขทีหลังได้ในวันนี้เราต้องการแก้ไขทำไมคุณมาร้องแลกแหกกระเชอทำไมมาร้องแลกแหกกระเชอเพราะฉะนั้นเรื่องประชามตินี่มันนะคุณมาอธิบายนี่ฟังไม่ขึ้นเลยนะครับและเรื่องอำนาจสูงสุดของแผ่นดินคุณก็ฟังไม่ขึ้นด้วยเช่นกันผมมีหลายประเด็นและผมคิดว่ายังมีเพื่อนผู้จะแถลงข่าวอีกหลายคนนะครับผมจะจับสั้นๆแล้วกันที่จริงผมถูกจำกัดเวลาในสภาแล้วแต่เที่ยวนี้ผมก็จะชี้แจงประเด็นของคุณจตุพรพรมพันธ์ผมขออนุญาตที่จะเอาหนังสือรัฐธรรมนูญหน่อยนะครับคืออย่างนี้นะครับพี่น้องครับรัฐธรรมนูญนี่เป็นกฎหมายสูงสุดนะฮะกฎหมายอื่นเนี่ยขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้และตัวรัฐธรรมนูญเองนี่นะครับได้บอกไว้ชัดนะครับในมาตรา106ผมอยากจะสอนกฎหมายฮะผมอยากจะสอนกฎหมายกกต.แล้วผมอยากจะฝากคำบรรยายทางกฎหมายของผมเนี่ยนะฮะให้กับศาลนูนฟังด้วยโปรดฟัง
รอรอรอพอผมจะสอนสารรัฐธรรมนูญสักหน่อยไฟก็เลยดับเลยผมต้องเรียนนะครับต้องถือรัฐธรรมนูญเป็นหลักและในรัฐธรรมนูญเนี่ยระบุชัดไว้ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ดังนั้นกฎหมายลูกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.หรือการได้มาซึ่งส.ว.นะครับไม่ว่าจะเป็นพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองต้องขึ้นต่อและไม่สามารถขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญครับศาลรัฐธรรมนูญโปรดฟังนะครับกกต.โปรดฟังและในนี้นะครับจะบอกชัดนะครับว่าถ้าสมาชิกภาพเนี่ยนะฮะจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อวงเล็บ5นะครับก็คือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา102คราวนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยเวลาอ่านเนี่ยมันจะเกี่ยวโยงกับมาตราอื่นดังนั้นพี่น้องยังไม่ต้องสับสนนะครับยังไม่ต้องเหนื่อยนะฮะก็ต้องไปอ่านมาตรา102คราวนี้เปิดไปดูมาตรา102นะฮะคือรัฐธรรมนูญมาตรา106บอกไว้นะครับว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เขาอ้างไว้ว่ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา102คราวนี้เราไปอ่านมาตรา102นะครับบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นคนที่ต้องห้ามใช้สิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวงเล็บที่เกี่ยวข้องนะคือวงเล็บ3เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาราษฎรตามมาตรา100ตรงนี้ผมขออนุญาตที่จะเน้นนะครับ100เนี่ยเขามีระบุวงเล็บนะครับวงเล็บ1วงเล็บ2แล้วข้ามไปวงเล็บ4เลยวงเล็บ4เนี่ยข้ามไปเลยก็คือวงเล็บ3ไม่เกี่ยวข้องนั่นก็แปลว่าถ้ามีลักษณะตามวงเล็บ3แล้วไม่ได้เสียสิทธิ์นะฮะความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นกลับไปดูวงเล็บ100นะฮะวงเล็บ3ในวงเล็บ3เนี่ยคือเนี่ยสิ่งที่เขาหาเรื่องเราไงหาเรื่องว่าคุณจตุพรเนี่ยถูกคุมขังโดยหมายของศาลท่านโปรดฟังนะครับว่า102เนี่ยนะครับยกเว้นวงเล็บ3ยกเว้นคือไม่นำมาใช้วงเล็บ3ก็คือว่าบุคคลซึ่งมีลักษณะต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งวงเล็บ3ก็คือต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายนั่นแปลว่ามาตรา106ยืนยันว่าคุณจตุพรพรหมพันธุ์ไม่ได้หมดสมาชิกภาพของความเป็นส.ส.ครับเพราะฉะนั้นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ส.ว.และกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองกระทั่งระเบียบการของพรรคเพื่อไทยจะมาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ครับกกต.ครับฉะนั้นความเห็นทางกฎหมายผมเนี่ยตรงข้ามกับคุณโดยสิ้นเชิงและผมอยากจะฝากข้อคิดเห็นทางกฎหมายของผมนะจะเรียกว่าคำบรรยายของผมก็ได้อยากให้ศาลรัฐธรรมนูญท่านฟังนะครับแล้วผมขอเรียกร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติบ้านเมืองและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยผมขอเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาคดีไปทั่วประเทศฮะเราจะได้รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาว่ายังไงเราจะได้รู้ว่าทนายฝ่ายเราว่ายังไงจะได้รู้ว่าคุณจตุพรว่ายังไงทนายฝ่ายเขาว่ายังไงและจะได้รู้ว่ากกต.ว่าอย่างไรศาลรัฐธรรมนูญโปรดถ่ายทอดด้วยนะครับเพื่อจะได้ให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้เรียนกฎหมายพร้อมๆกันนะครับจะได้รู้กันสักทีว่าใครถูกใครผิดนะครับข้อต่อมานี่ผมมีความจำเป็นต้องพูดนิดหน่อยท่านธิดาท่านพูดไปบ้างแล้วนะครับก็คือว่าปรองดองนี่นะครับผมก็อยากปรองดองนะแล้วนปช.ก็อยากปรองดองถูกต้องไหมฮะแต่ปรองดองต้องมีหลักการใช่ไหมครับหลักการซึ่งเป็นที่รับรองทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะการปรองดองจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีเงื่อนไข3ประการประการที่1ก็คือความจริงต้องปรากฏใช่ไหมใครฆ่าประชาชนต้องปรากฏครับใครฆ่าประชาชนใครฆ่าประชาชนต้องปรากฏและเมื่อความจริงปรากฏแล้วเรื่องที่2ก็คือว่าหลักนิติรัฐนิติธรรมต้องได้รับความเคารพและต้องได้รับการปฏิบัติก็คือฆาตกรที่สั่งฆ่าประชาชนเมื่อเดือนเมษาพฤษภาต้องได้รับการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมต้อง2ข้อนี้นะครับถึงจะนำมาสู่ข้อที่3ความจริงต้องปรากฏหลักนิติรัฐนิติธรรมต้องได้รับการปฏิบัติได้รับการเคารพและปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรมแล้วจึงจะเกิดสันติสุขและสันติภาพใช่หรือไม่ครับอ้าวผมถามนะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณโต้ผมดิผมต้องการหลักปองดอง3ข้อนี่ผมถามพรรคประชาธิปัตย์เลยเพราะผมเนี่ยนะฮะด้วยความแปลกใจผมเข้าใจว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบันทึกการปราศัยหรือการ
ถลงข่าวของเราทุกวันศุกร์เนี่ยไปศึกษาในพรรคของเขาเพื่อหาทางเล่นงานเรากลับครับเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์โปรดตอบผมด้วยนะครับว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับหลักการ3ข้อของผมทั้ง3ข้อตอบในวันพรุ่งนี้เลยตอบในวันพรุ่งนี้เลยแล้วผมเสียใจอย่างที่จริงผมต้องขออนุญาตที่จะแสดงความเคารพเสนาณนะฮะเสนาณเขาเป็นคนจริงใจนะแล้วเขาต้องการที่จะให้การปรองดองเกิดขึ้นอย่างแท้จริงในเมืองไทยนะเพราะเสนาณนี่เขาถาม3คำถามซึ่งคนที่ต้องตอบก็คือว่าพลเอกสนธิบุญยกรินต้องตอบนะทำไมสนธิบุญยกรินไม่กล้าตอบอ่ะทำไมไม่กล้าตอบอ่ะผมเองฟังแล้วไม่เข้าใจนะใจหนึ่งก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าสงสัยสนธิบุญยกรินตอบไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ใจหนึ่งก็คือเขาไม่ได้ตอบนะผมฟังแล้วไปพยายามคิดเนี่ยตลอดวันที่เขาแถลงมาจนถึงวันนี้ผมคิดตลอดนะเขาบอกว่าจนตายก็ตอบไม่ได้มันมีเรื่องเดียวอะที่มันจนตายก็ตอบไม่ได้ก็คือว่าเรื่องนั้นมันสร้างความเสียหายพินาศยับเยินให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและตัวคุณเองใช่ไหมคุณก็เลยจนตายคุณก็เลยตอบไม่ได้ใช่หรือเปล่าเพราะคำถามไม่ต้องตอบอ่ะคำถามเนี่ยตรงไปตรงมาเลยถามว่า19กันยานี่นะครับใครเป็นคนทำใครอยู่เบื้องหลังทำไมคุณไม่ตอบเพราะว่ามันจะทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าอำมาตย์อยู่เบื้องหลังใช่หรือเปล่าแล้วข้อที่2ก็คือว่าเสนันถามว่าวันนั้นเนี่ยพลเอกเปรมเนี่ยนำพวกคุณเข้าทูลเกล้าใช่หรือเปล่าเข้าเฝ้าใช่หรือเปล่าหรือใครเป็นคนจัดในเรื่องการเข้าเฝ้าทำไมคุณไม่ตอบและคำถามต่อมาคือพลเอกเปรมเนี่ยมอบให้พลเอกมงคลอภรณ์พิสิทธิ์มาให้พลเอกสนธิบุญกลินชี้แจงความจริงถึง2ครั้งแล้วทำไมพลเอกสนธิบุญกลินไม่ชี้แจงความจริงผมเองก็สงสัยนะเพราะผมมีข้อสงสัยพลเอกเปรมนะว่าวันนั้นเนี่ยคุณแต่งชุดทหารเนี่ยไปพูดปราศัยในกองทัพต่างๆยุยงให้ทหารกระด้างกระเดื่องต่อรัฐบาลอย่างนั้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าพลเอกเปรมแล้วผมก็จะถามพลเอกเปรมต่อนะเขาเรียกว่าลัทธิเปรมทฤษฎีเปรมหรือว่าด็อกทรินเปรมด็อกทรินนั่นก็คือพลเอกเปรมเนี่ยแถลงทฤษฎีรัฐศาสตร์ที่โอ้โหครั้งใหม่ของโลกไม่เคยมีใครแถลงนะก็คือว่ารัฐบาลเป็นจ็อกกี้ผมถามพลเอกเปรมว่าทฤษฎีเปรมลัทธิเปรมนั้นถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าครับผมเห็นโฆษกเขาส่งสัญญาณเตือนนะที่จริงผมยังมีประเด็นที่จะพูดแต่ไม่เป็นไรครับผมขออนุญาตเอาแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวผมจะไปพูดในตอนอภิปรายแล้วกันเชิญครับกราบสวัสดีพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับนี่ขนาดคุณหมอเหวงเร่งสปีดเต็มที่แล้วนะวันก่อนอภิปรายในสภาก็เร่งสปีดแบบนี้นะครับผมกลัวจะหายใจไม่ทันอยู่นะในสภาไม่มีพี่ธิดาคอยผายปอดด้วยนะพี่น้องครับก่อนอื่นผมเองต้องขอแสดงความเสียใจต่อคุณสนธิลิ้มทองกุลและเครือผู้จัดการด้วยครับมีข้อมูลข่าวสารปรากฏตามสื่อสารมวลชนนะครับว่าหนังสือพิมพ์เครือข่ายผู้จัดการจะทยอยปิดกิจการไปดังนี้ผู้จัดการรายสัปดาห์จะเริ่มปิดวันที่1เมษายนนี้ผู้จัดการรายเดือนก็จะปิดลำดับต่อไปนิตยสารโพซิชันนิ่งก็จะลำดับต่อมาสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆจะเหลือเฉพาะช่องนิววันส่วนนิตยสารหรือแม็กซีนอื่นๆก็จะปรับเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นอีบุ๊กแทนนะครับก็พนักงานจำนวน 1,200 คนที่มีอยู่ก็จะถูกตกงานส่วนหนึ่งครับก็ขอแสดงความเสียใจต่อเพื่อนพนักงานของเครือผู้จัดการทุกท่านที่ได้รับผลกระทบ
ก็เห็นใจในชะตากรรมของท่านแต่ว่าท่านน่าจะรู้ชะตากรรมตั้งนานแล้วว่าคือผู้จัดการมันไปไม่ได้อยู่แล้วคือสื่อสารมวลชนต้องขายข่าวที่เป็นจริงคนจึงจะซื้อคนจึงจะบริโภคข่าวถ้าขายข่าวเท็จขายข่าวสร้างความแตกแยกขายข่าวสนองตัณหาของเจ้าของอย่างเดียวรับรองเจ๊งอย่างที่เห็นเนี่ยครับฉันขอแสดงความเสียใจต่อคุณสนธิอีกครั้งแต่ขอแสดงความดีใจต่อคนไทยทั้งประเทศครับต่อไปนี้สื่อสารมวลชนที่เป็นเครื่องมือทางการเมืองก็จะน้อยลงคนไทยจะได้สบายหูสบายตามีความเจริญมากขึ้นแล้วถ้าประเทศไทยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอให้เครือเพื่อกันเจ๊งทันทีลำดับต่อมาครับพี่น้องเสื้อแดงทุกท่านครับวันนี้ประเด็นที่กำลังเรียกว่าฮอตท็อปิกก็คือเรื่องปรองดองความเข้าใจเรื่องปรองดองมันก็มีความหลากหลายอยู่ลำดับหรือความตื้นความลึกความกว้างของการปรองดองก็ยังมีความแตกต่างอยู่แต่ผมขอให้เรามองง่ายๆนะครับว่าการปรองดองนั้นทำยังไงสังคมไทยมาอยู่ร่วมกันถึงแม้จะมีความแตกต่างแต่ไม่แตกแยกใครจะเหลืองใครจะแดงใครจะน้ำเงินไม่เป็นไรพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้ใครถึงแม้จะมีรสนิยมทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่เมื่อมีความทุกข์มีความยากคนไทยที่เหลือไม่ว่าสีไหนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกันเหมือนที่เราเคยมีสังคมแบบนี้ในอดีตถ้าท่านเหลืองถ้าท่านฟ้าท่านก็เลือกประชาธิปัตย์ไปถ้าท่านแดงท่านก็เลือกเพื่อไทยไปก็ไปแสดงอุดมการณ์ในช่วงที่มีการเลือกตั้งเท่านั้นโดยไม่ต้องมาด่ากันไม่ต้องมาทะเลาะวิวาทกันนะครับถ้าอย่างนี้จะเป็นการปรองดองที่ทำให้สังคมไทยกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่งและก็อยู่ร่วมกันเหมือนสยามเมืองยิ้มที่เราเคยเป็นใช่ไหมครับแต่ผมติดตามข่าวการปรองดองมา 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมายอมรับนะครับว่าหนักใจหนักใจเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นเป็นตัวที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการปรองดองของประเทศนี้ไม่ว่าประเทศไทยจะทำอะไรประชาธิปัตย์บอกไม่เอาไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ไม่อย่างนั้นนะครับมีแต่ปัญหาแต่ไม่มีทางออกครับแก้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เยียวยาก็ไม่ได้ปรองดองก็ไม่เอาสรุปคุณจะเอาอะไรกันแน่เนี่ยผมเตือนพรรคประชาธิปัตย์นะครับถ้าคุณไม่ทำให้ประเทศนี้ปรองดองพรรคประชาธิปัตย์เองจะแบกรับปัญหาที่คุณจะแบกรับไม่ไหวต่อไปเวลาคุณหาเสียงคุณจะเจอเหมือนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีป้ายสั่งฆ่าประชาชนเกิดขึ้นทุกที่ที่คุณไปหาเสียงเวลาคุณเกิดฟุกจับพัดจับผูได้มาเป็นรัฐบาลคุณก็บริหารประเทศไม่ได้เพราะเสื้อแดงก็จะล้มคุณถ้าไม่ปรองดองในเมื่อไม่ปรองดองก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องเผชิญหน้าใช่ไหมครับถ้าเผชิญหน้าหมายถึงว่าเราก็ต้องล้มคุณทุกวิถีทางนั้นผมฝากถึงประชาธิปัตย์นะครับคุณควรจะหาทางออกให้สังคมให้เรามีทางเลือกเพื่อนำสังคมไทยเนี้ยกลับคืนสู่ความสุขอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ทำตัวเป็นจระเข้ขวางคลองเหมือนอยู่ทุกวันนี้นั่นพี่น้องประชาชนที่เคารพแล้วครับในข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าส่วนใหญ่ผมเห็นด้วยกับแนวทางที่จะสร้างการปรองดองและขอบคุณพระปกเกล้าที่กล้านำเสนอผลการวิจัยให้สังคมไทยได้รับทราบถึงแม้จะถูกโจมตีจากคนบางกลุ่มคนบางฝ่ายนะครับ
แต่ข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าทั้งหมดมีเรื่องเดียวที่ผมไม่เห็นพ้องนั่นคือกรณีที่เสนอให้มีการนิทรรศกรรมทั้งหมดผมเป็นแกนนำเสื้อแดงที่โดนคดีก่อการร้ายผมพร้อมที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงความจริงในชั้นศาลผมไม่ขอการนิทรรศกรรมผมจะดูว่าเสื้อแดงที่ผิดสี่แยกราชประสงค์ถูกข้อหาก่อการร้ายกับเสื้อเหลืองที่ยึดทำเนียบร้อยกว่าวันยึดสนามบินอาทิตย์กว่าถูกข้อหาก่อการร้ายใครจะโดนคดีติดคุกหนักกว่ากันผมจะดูว่ากรณีของผมที่ปิดสี่แยกไฟแดงถูกข้อหาก่อการร้ายกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบรรณที่กำลังจะถูกกล่าวหาด้วยข้อหาสั่งฆ่าประชาชนจำนวน86ศพ86ศพนั่นหมายถึงว่าไม่รวมทหารที่วันนี้ยังไม่รู้ว่าตายเพราะใคร86ศพนี้จะถูกดำเนินคดีเป็นรายบุคคลเป็นรายศพนั่นหมายถึงว่านายอภิสิทธิ์และนายสุเทพจะถูก86คดีผมอยากดูว่าผมปิดสี่แยกไฟแดงกับพวกปิดทำเนียบยึดสนามบินกับพวกสั่งฆ่าประชาชนคนไหนจะติดคุกมากกว่ากันท่านเรื่องนี้ผมก็กราบเรียนด้วยความเคารพผมสนับสนุนการปรองดองอย่างเต็มที่แต่ขอร้องสภาขอร้องกรรมาธิการการปรองดองว่าขออย่าให้รวมการนิทรรศกรรมแกนนำและคนสั่งฆ่าประชาชนเข้าไปในกฎหมายนิทรรศกรรมพี่น้องครับผมก็ขอเรียนพี่น้องตรงนี้นะครับขอเชิญท่านต่อไปครับครับก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมต้องมากราบเรียนให้พี่น้องได้รับทราบในแนวทางการต่อสู้สักนิดหนึ่งขอเวลา2เรื่องท่านประธานนปชแดงทั้งประเทศได้ประกาศชัดเจนนะครับผมเองนั้นที่ไม่ได้มาประชุมกับนปชเพราะผมมีภารกิจอยู่ในพื้นที่ก็เลยไม่อยากเอาเปรียบเพื่อนพ้องน้องพี่กันเพราะแกนนำนปชต้องเดินสายปราศัยกันทุกจังหวัดแต่ผมเองไม่ได้เข้ามาประชุมก็เลยขอเป็นแนวร่วมขอทำภารกิจเกี่ยวกับชมรมคนรักอุดรในพื้นที่เพราะบ้านตัวเองก็ยังไม่สะอาดเต็มที่นักเพราะก็ยังมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างพอสมควรก็เลยต้องทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นแต่ขอยืนยันกับพี่น้องคนแสดงทั่วทั้งแผ่นดินนะครับยามใดที่ต้องการพลังมวลชนผมพร้อมจะนำคนรักอุดรเข้ามาเสริมทัพทันทีครับที่ผมห่างหายไปนั้นไม่ใช่ว่ามีความคิดขัดแย้งแตกแยกกับนปช.ไม่ใช่ครับอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อครั้งที่แล้วภารกิจในพื้นที่การฟื้นฟูการเยียวยาพี่น้องของผมมันเป็นหน้าที่ครับแล้วก็มีการแตกแยกเกิดขึ้นในท้องถิ่นก็เลยต้องเยียวยากันอยู่ใช้เวลา1ปีที่ผ่านมาวันนี้ก็ค่อนข้างดีแล้วและพรุ่งนี้ผมจะพาพี่น้องชาวอุดรชมรมคนรักอุดรกว่า100คนไปให้กำลังใจแดงพัทยาด้วยนะครับวันพรุ่งนี้คงเข้าใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็นานๆผมจะมีโอกาสแวบมาร่วมขอเวลาจากท่านประธานนปช.มีกิจกรรมอะไรที่อยากพึ่งพาสายพี่น้องแสดงทั่วประเทศก็จะมาใส่เวลาของนปช.ตรงนี้นะครับก็หวังว่าพี่น้องคงเข้าใจเราจะเป็นแนวร่วมที่ดีต่อกันนะครับขอจะเป็นแนวร่วมที่ดีประเด็นที่2ที่ต้องพูดวันนี้ก็คือเรื่องเอานายกทักษิณกลับบ้านมันเป็นข่าวมากเหลือเกินเดี๋ยวจะเข้าใจผิดต้องพูดให้เข้าใจอย่าไปจริงจังอะไรมากเพราะว่ามันมีข่าวออกไปทางสื่อวันที่สสพักเพื่อไทยที่หนองคายให้สัมภาษณ์สื่อว่านายกทักษิณจะมาสปป.ลาว13 14 15เมษายนวันสงกรานต์ก็มีน้องๆจากข่าวสดโทรไปสัมภาษณ์ผม
ผมก็เลยบอกว่าพูดแบบทีเล่นทีจริงถ้านายกทักษิณมาที่สปป.ลาวก็น่าจะเดินข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวมาเลยมาแบบวีรบุรุษผมพูดอย่างนั้นแล้วผมก็บอกว่าประธานเสื้อแดงหนองคายบึงการจะได้เอาคนแสดงมารอรับสัก 4-5 หมื่นคนแล้วก็มาสมทบกับคนรักอุดรที่อุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครอีกหลายแสนคนแล้วก็ว่าอย่างนั้นแล้วก็ไหลต่อมาขอนแก่นเจอขอนแก่นกาฬสินธุ์สารคามและเอ็ดมารับกันต่อเป็นลาวาสีแดงไหลเข้าโคราชนั่นคือแนวคิดของเราที่นำเสนอผ่านสื่อไปแบบทีเล่นทีจริงทีนี้พอออกข่าวไปปั๊บถาวรเสนเนียมบ้างนิพิธอินทรสมบัติบ้างก็ออกมาตอบโต้ว่าผมไม่รู้ข้อกฎหมายผมเลอะเทอะผมก็เลยเชิญพี่น้องแสดงของผมที่มีแต่ละจังหวัดประมาณ20 30กว่ากลุ่มมาคุยกันที่ภัตตาคารตีน้องขอนแก่นในวันจันทร์ที่19แล้วก็แถลงข่าวออกไปก็เป็นจริงเป็นจังเลยนะครับแถลงข่าวออกไปว่าเราคิดอย่างเนี้ยเราโยนนําแนวความคิดออกไปสังคมรับได้ประชาชนคนแสดงรับได้ก็โอเคแต่คนที่ตัดสินใจคือนายกทักษิณครับนั่นคือสิ่งที่ผมต้องยืนยันว่าเป็นแนวคิดเฉยๆเพราะชมรมคนอุดรมีธงมาตลอด5ปีกว่ามาแล้วว่าต้องการนายกทักษิณกลับประเทศไทยนะใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจนะฮะอย่าไปสับสนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณประธานนปช.ที่ให้โอกาสที่มาชี้แจงและก็ทำความเข้าใจกับคนแสดงทั่วทั้งแผ่นดินและก็ประเด็นสุดท้ายผมฝากพี่น้องด้วยว่าวันที่7เมษายนผมจะทำในนามของชมรมคนรักอุดรจับมือ3องค์กรประสานใจต้านภัยยาเสพติดที่อาณาจักรคนแสดงว่าหนองรีหูผมเชิญนายอำเภอ20อำเภอเชิญผู้กำกับโรงพัก23โรงพักในอุดรธานีมาจับมือกับแกนนำแสดงทุกอำเภอของจังหวัดอุดรธานีร่วมประสานใจต้านภัยยาเสพติดเป็นมิตรกันในการที่จะทำให้จังหวัดอุดรธานีปลอดยาเสพติดจะมีซุ้มอาหารประมาณ120ซุ้มโดยซุ้มของจังหวัดซุ้มของตำรวจภูธรซุ้มของนักธุรกิจและผู้ที่สนับสนุนชมรมคนรักอุดรจะมาตั้งซุ้มรอบอาณาจักรคนแสดงให้กินฟรีดนตรีนกน้อยอุไรพรเสียงอีสานแสดงให้ชมฟรีนะครับไปปูเสือปูศาสตร์กินข้าวกันตั้งแต่เที่ยงวันยัน6โมงเช้านี่คือกิจกรรมในวันที่7เมษายนนะครับเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนผ่านช่องนี้ไปสู่พี่น้องประชาชนคนแสดงทั่วทั้งแผ่นดินด้วยละกันขอบคุณทุกท่านให้กำลังใจขอบคุณที่ท่านเข้าใจไม่ต้องถามอีกต่อไปนะครับอย่าไปไขว้เขวผมเป็นแนวร่วมที่ดีของนปช.แดงทั้งแผ่นดินแน่นอนไม่เคยคิดแยกแตกไปไหนเพราะเราต่อสู้กันมากว่า5ปีแล้วติดคุก9เดือน3วันมันเจ็บปวดหัวใจครับถ้าจะมาแยกกันตรงนี้มันไม่ใช่คนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าเราจะเดินต่อไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนั่นคือประเด็นที่น่าสนใจจากแกนนำนปช.แดงทั้งแผ่นดินพันตำรวจพันตรีเสงี่ยมจะพูดต่อใช่ไหมเชิญครับครับขออนุญาตครับผมพันตำรวจโทไวยพจน์อาภรัตน์นะครับหัวหน้าผู้ประสานงานนปช.ภาคเหนือ17จังหวัดผมอยากนำเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้พวกกลุ่มอมาตย์และสมุนอมาตย์โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เขากลัวมากที่สุดก็คือกลัวคนเสื้อแดงครับพ่อแม่พี่น้องครับพอกลัวคนเสื้อแดงภาพก็จะหลอนต่อไปเวลาเราตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงก็กลัวอีกแต่ไม่ต้องห่วงครับยิ่งกลัวยิ่งเจอเราจะตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงทั้งประเทศเท่านั้นยังไม่พอเราจะมีตำบลเสื้อแดงเราจะมีอำเภอเสื้อแดงแห่งแรกในประเทศไทยที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับในวันอาทิตย์25ที่จะถึงนี้ท่านอดีตนายกสมชายกับท่านประธานนปช.ท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์จะไปมอบธงแดงให้แก่ท่านในอำเภอจุนครับพ่อแม่พี่น้องครับโดยท่านในอำเภอจุนนั้นจะขี่ม้ามาแล้วก็มารับธง
กำนันทั้งหมดในอำเภอจุนก็จะมารับธงจากท่านอาจารย์ธิดากับท่านนายกสมชายขี่ตามท่านนายอำเภอไปแล้วประกาศให้รู้เลยว่านี่คืออำเภอเสื้อแดงต่อไปหน่วยงานภาครัฐที่ไม่รู้อีโนอีเน่ยังเป็นเต่าล้านปีและชอบมาขู่คนเสื้อแดงว่าถ้าตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงจะผิดอย่างงู้นอย่างนี้มันจะได้เลิกขู่เราเสียทีเพราะฉะนั้นก็ขอประกาศว่าใครจะไปร่วมอำเภอเสื้อแดงที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยาก็เชิญไปร่วมได้นะครับในวันที่25ที่จะถึงนี้คือวันอาทิตย์ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันครับสวัสดีครับครับผมพันตำรวจตรีเสงี่ยมสำลารัตน์นะครับพี่น้องผู้ว่าอนาคตพี่น้องครับต่อประเด็นจากท่านพันตำรวจโทไวยพจน์ว่าด้วยหมู่บ้านเสื้อแดงพี่น้องคงได้ติดตามรับชมและรับฟังในสัปดาห์ที่แล้วอภิสิทธิ์ต่อมแต๋วแตกครับมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่อภิสิทธิ์เสนอให้นะครับยกเลิกการจัดตั้งหมู่บ้านแสดงเพราะเป็นอุปสรรคต่อประหยัดปองดองครับพี่น้องนี่ไงพี่น้องยืนยันครับว่าหมู่บ้านใดอำเภอใดจังหวัดใดพร้อมเชิญมาส่วนกลางนะครับหากที่ใดพร้อมแล้วขอให้เปิดกันอย่างทั่วหน้าแล้วอย่างเป็นระบบผมเชื่อมั่นว่าไม่ผิดกฎหมายเพราะเราได้พิสูจน์แล้วที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดอุดรได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์มาร่วมในการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงด้วยที่แล้วมายืนยันนะครับแล้วก็ยังเคยเชิญผู้บัญชาการมณฑลทหารบก24จังหวัดอุดรมาเปิดที่จังหวัดอุดรด้วยครับพี่น้องเชิญเป็นทางการนี่ไงเหลือประเด็นเดียวครับพี่น้องที่ติดตามในสถานการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบว่าในอดีตเราอาจจะไม่พึงพอใจพลเอกสนธิบุญยรัตน์จักรินทร์ในฐานะประธานคมช.แต่หลังจากนั้นนะครับเหตุการณ์พัฒนาไปตามลำดับความขัดแย้งยังมีอยู่เพราะฉะนั้นความขัดแย้งหรือเงื่อนปมปัญหาผู้ที่เป็นประธานคมช.ย่อมทราบดีปรบมือท่านด้วยพี่น้องหลังจากนั้นท่านได้หาญกล้าตั้งพรรคการเมืองแล้วดูเสมือนว่าท่านพัฒนาทางการเมืองได้รวดเร็วและมีวุฒิภาวะสูงส่งในทางการเมืองมากกว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะปรบมือท่านด้วยพี่น้องเพราะในสถานการณ์ปรองดองเช่นนี้หากยังมีแนวคิดแบบอภิสิทธิ์ผมยืนยันว่าชาตินี้ประเทศไทยก็จะออกจากวิกฤตปัญหาความขัดแย้งไม่ได้ครับพี่น้องนี่ไงเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้ามีเวลาผมเองส่วนตัวนะครับอยากจะนำช่อดอกไม้ไปมอบให้ท่านด้วยซ้ำไปยืนยันครับว่าปัญหาความขัดแย้งใดๆนะครับผู้ที่มีรับผิดชอบต้องยกความจริงมาแก้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปไม่ใช่เราจะไม่เผาผีกันมาตลอดแต่หากพฤติกรรมพลเอกสนธิบุญยัตกรินไม่เปลี่ยนอันนี้ผมเห็นด้วยกับอภิสิทธิ์แต่ขณะเดียวกันท่านได้พัฒนาและยอมรับเป็นประธานคณะกรรมาธิการปรองดองและกราบขอบพระคุณสถาบันพระปกเกล้าที่นำกรุณานำเสนอรายงานผลการวิจัยอย่างตรงไปตรงมาส่วนจะมีเหตุผลอย่างไรต้องเพิ่มต้องเติมอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งครับกราบขอบพระคุณเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับเอาละค่ะวันนี้ประเดี๋ยวเราจะต้องส่งไม้ต่อนะคะพี่น้องประเดี๋ยวจะมีการเสวนานะฮะวงที่มีน่าจะน่าฟังนะคะแต่ว่าสุดท้ายนี้เราขอสรุปว่าวันนี้สิ่งที่เราพูดกันกับพี่น้องนั้นประการแรกเรานัดกันวันที่19พฤษภาและวันที่10เมษา10เมษาเราทำบุญนะเวลา9โมงถึงเที่ยงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและ19พฤษภาเรานัดชุมนุมใหญ่ณเวทีแบบเดิมโดยคนแบบเดิมเพิ่มเติมกันนะคะ
ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปจนถึงตีหนึ่งค่ะนะคะแล้วสำหรับท่าทีต่อการปรองดองและการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้เราได้นำเสนอไปพอสมควรว่าเราต้องการการปรองดองแต่ว่าความจริงต้องปรากฏและความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นในประเทศนี้นะคะถ้าไม่มีการปรองดองมันเป็นโอกาสที่ริบหรี่มากอันที่สองเราต้องการที่จะพูดให้เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือถนนสู่การปรองดองเพราะฉะนั้นขอให้การแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของความชอบธรรมที่ประชาชนทั้งประเทศร่วมด้วยเป็นเจ้าของด้วยและหวนแหนไม่ต้องการให้ใครมาฉีกรัฐธรรมนูญอีกต่อไปและลงท้ายถนนทุกทางของเราก็คือมุ่งหน้าไปสู่เรื่องเดิมก็คือการต่อต้านรัฐประหารทุกรูปแบบและเราต้องการเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญจาก50เป็นรัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ส่งเวทีให้กับเวทีอภิปรายต่อไปขั้นด้วยเพลง1เพลงค่ะขอบพระคุณค่ะใครจะร้องเพลงไง